รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมีวาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง IMC ออนไลน์ครับค่ะสำหรับรายการคานาโตมีวันนี้นะคะเติ้ลเราจะพาไปชมมหกรรมยานยนต์แห่งเมืองนาริกาครับผมก็คืองานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2018นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะครับบอกเลยว่าทีมงานไปแล้วตกใจมากเพราะเขาแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งในงานนะเอามาขายกาแฟค่ะเอาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะช่วงหน้าไปติดตามค่ะเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า4 Wheel ทุกต้นเดือนงานมหกรรมยานยนต์เจนีวาครั้งนี้นะครับจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่88แล้วนะครับแล้วก็จัดทั้งหมด11วันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับจูนใช่แล้วค่ะโดย2วันแรกนะคะเติ้ลเขาจัดให้เป็นวันสำหรับสื่อมวลชนนั่นเองค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าวันเพลสเดย์ซึ่งใน2วันนี้นะคะทีมงานของเราค่ะได้เข้าไปเก็บภาพนะคะทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญนะคะมาฝากคุณผู้ชมดังที่จะเห็นในภาพต่อไปนี้ค่ะช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนยอดผู้ผลิตรถสปอร์ตของเมืองเบียร์เรียกความสนอกสนใจจากสื่อมวลชนได้อย่างล้นหลามด้วยรถติดป้ายชื่อ Porsche Mission E-Cross Turismo ซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกและนักวิจารณ์รถยนต์บางคนในยุโรปยกนิ้วให้เป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งน่าประหลาดใจที่สุดในงานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันที่วิ่งได้ด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์แบบใดๆเป็นระบบขับเคลื่อนทุกล้อที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดให้กำลังสูงสุด600แรงม้าทำงานร่วมกันกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งชาร์จไฟได้หลากหลายวิธีและการชาร์จไฟเพื่อให้รถวิ่งได้ไกลประมาณ400กิโลเมตรจะใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนับเป็นรถพลังไฟฟ้าที่แรงและเร็วไม่เสียชื่อ Porsche อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาไม่ถึง 3.5 วินาทีค่ะยักษ์ใหญ่ซึ่งกำลังมุ่งมั่นอยู่กับการพัฒนารถพลังไฟฟ้านะครับเรียกความสนใจของสื่อมวลชนด้วยรถแนวคิดติดป้ายชื่อ Volkswagen ID Vision ซึ่งก็เป็นรถอีกคันนึงนะครับซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกในงานนี้นับเป็นรถแนวคิดตระกูล ID แบบที่4นะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของรถพลังงานไฟฟ้าขนาดโตเต็มพิกัดที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดได้ก่อนปี2025ตัวถังขนาด5เมตรนิดๆนะครับนั่งได้รวม4คนขึ้นลงได้สะดวกมากๆนะครับเพราะว่ามีประตูข้างที่เปิดแยกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางติดตั้งระบบขับทุกล้อด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับซึ่งเขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้า75กิโลวัตต์102แรงม้าขับล้อคู่หน้าแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้า150กิโลวัตต์204แรงม้าขับล้อคู่หลังได้กำลังสุทธิสูงสุดนะครับอยู่ที่225กิโลวัตต์ต่อ306แรงม้าชาร์จไฟแต่ละครั้งสามารถวิ่งได้ไกลถึง665กิโลเมตรส่วนความเร็วสูงสุดนะครับถูกจำกัดไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เป็นรถที่ไม่มีพวงมาลัยและปุ่มบังคับควบคุมใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่าสามารถวิ่งได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ขับขี่รถแนวคิดรูปทรงงดงามที่สุดในงานนี้จะเป็นรถคันใดไม่ได้เลยค่ะหากไม่ใช่ลาก่อนด้าวิชั่นคอนเซ็ปต์ซึ่งเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งระดับอัครฐานรวมทั้งเป็นต้นแบบของรถตลาดรุ่นใหม่และยี่ห้อใหม่ที่ค่ายแอสตันมาร์ตินตั้งจะเริ่มการผลิตในปี2021แล้วนำออกสู่โชว์รูมพร้อมกับป้ายยี่ห้อลาก่อนด้าอันเป็นยี่ห้อดั้งเดิมที่ค่ายนี้เคยใช้มาก่อนแล้วกับรถหลาย10รุ่นที่จำหน่ายในช่วงปี1906ถึง1989ค่ะแนวคิดในการผลิตรถรุ่นดังกล่าวก็คือเป็นรถสุดหรูและอัครฐานระดับเดียวกันกับรถ Rolls-Royce Phantom และ Bentley Mulsanneแต่ทันสมัยกว่าไฮเทคกว่าและน่าใช้กว่าค่ะเพราะเป็นรถขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใดๆจึงไม่จำเป็นต้องมีแม้กระทั่งฝากระโปรงหน้าแถมเป็นรถที่วิ่งได้โดยไม่ต้องมีผู้ขับค่ะที่เห็นอยู่นี้นะครับคือรถติดป้ายชื่อ Renault EasyGo เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถพลังไฟฟ้าไร้ผู้ขับนะครับตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้เป็นรถแท็กซี่หรือว่ารถบัสโดยสารสาธารณะตัวถังขนาด5เมตรกว่าๆนะครับหนัก 1,700 กิโลกรัมเต็มไปด้วยพื้นที่กระจกนะครับมีห้องโดยสารที่นั่งได้รวม6คนในลักษณะแถวยาวแล้วก็หันหน้าเข้าหากันประตูซึ่งมีอยู่เพียงบานเดียวนะครับติดตั้งอยู่ตรงด้านหน้าของตัวรถการขึ้นลงจึงทำได้สะดวกและไม่จำเป็นต้องก้มศีรษะเป็นรถที่ไม่มีทั้งพวงมาลัยแผงหน้าปัดอุปกรณ์และปุ่มบังคับอย่างที่คุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าเป็นรถที่วิ่งได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ขับส่วนระบบขับเคลื่อนด้วยล้อหลังก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นครับสำนักออกแบบเรื่องชื่อของเมืองมักกะโรนีซึ่งปัจจุบันตกอยู่ในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของค่าย Volkswagen Group ดึงดูดสื่อมวลชนเข้าสู่บูธอย่างหนาแน่นโดยอิตันดีไซน์ Pop Up Next รถแนวคิดซึ่งพัฒนาแตกหน่อต่อยอดมาอีกท่อนึงจากรถแนวคิดติดป้ายชื่ออิตันดีไซน์ Pop Up ที่ปรากฏตัวในงานนี้เมื่อปี2017เป็นผลงานจากความร่วมมือ3ฝ่ายคือสำนักอิตันดีไซน์ Audi บริษัทผู้ผลิตอากาศยาน Airbusและเป็นผลงานที่ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ๆเพราะทำให้ผู้คนสามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางอากาศในยานพาหนะคันเดียวตัวถังซึ่งออกแบบสไตล์เดียวกันกับรถซึ่งเป็นที่มาแยกเป็น3ส่วนหลักคือแอร์โมดูลซึ่งทำหน้าที่เหมือนโดรนหรือเครื่องบินที่ขับด้วยพลังไฟฟ้าแคปซูลซึ่งทำหน้าที่เป็นห้องโดยสารและกลาวโมดูลซึ่งทำหน้าที่เหมือนรถบรรทุกที่ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยพลังไฟฟ้าเช่นกันค่ะสำหรับสถานที่จัดงานที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับก็คือสถานที่จัดงานเดิมของเขานั่นก็คือศูนย์นิทรรศการ Power Expo นั่นเองนะครับซึ่งลักษณะของงานที่ทีมงานเราไปเห็นนะครับทำให้เขาต้องตั้งคำถามอีกทีนึงเกี่ยวกับรายการการจัดแสดงรถยนต์ในปัจจุบันนี้ใช่ค่ะเพราะว่ารถยนต์เจ้าประจำนี่นะหายหน้าหายตาไปหลายค่ายเลยส่วนค่ายที่ยังอยู่นะคะก็มายังอยู่จริงค่ะแต่ว่าเขาลดขนาดพื้นที่ลงไปทำให้งานนะคะดูหลวมแล้วก็ความคึกคักเนี่ยลดลงไปโดยปริยายเลยค่ะต้นส่งผลให้พื้นที่ว่างนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นสถานที่อวดตัวของรถใหม่จากแบรนด์หลายๆแบรนด์ใช่ไหมตอนนี้เขากลายเป็นพื้นที่ขายชากาแฟไปเลยใช่ค่ะแต่ความน่าสนใจของงานนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปชมกันต่อเลยค่ะช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนรถตลาดสายเลือดซามูไรอีกคันหนึ่งนะคะซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในโลกที่งานนี้พบได้ในบูธของค่าย Lexus พร้อมกับป้ายชื่อ Lexus UX นับเป็นรถอนุกรมใหม่ล่าสุดของค่ายนี้และเป็น Compact Crossover SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกระทัดรัดซึ่งออกแบบโดยใช้แพลตฟอร์มที่ค่ายนี้เพิ่งพัฒนาขึ้นใหม่และตั้งชื่อว่า New Global Architecture Platform หรือ GAC มีตัวถังที่แข็งแกร่งและจุดศูนย์ถ่วงค่อนข้างต่ำคาดหมายกันว่าอีกไม่นานก็จะเริ่มออกสู่โชว์รูมในยุโรปแทนที่รถ Lexus CT ซึ่งเป็นรถเก๋งแฮชแบ็กไม่ใช่รถ SUV โดยที่ในระยะแรกจะมีรถให้เลือกเพียง2โมเดลคือ Lexus UX 200ซึ่งติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.0 ลิตรและระบบเกียร์อัตโนมัติปรับอัตราทดต่อเนื่อง Direct Shift CVT กับ Lexus UX 250Hซึ่งเป็นรถไฮบริดชนิดไม่ต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะผลงานใหม่อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ช่วยดึงดูดสื่อมวลชนให้หลั่งไหลเข้าสู่บูธของค่ายใบพัดฟ้าขาวคือ BMW X4 เป็นรถตลาดสายเลือดเยอรมนีอีกแบบนึงนะครับที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้
เป็นรุ่นที่2นะครับที่กำลังจะออกโชว์รูมแทนที่รถรุ่นแรกซึ่งเริ่มจำหน่ายไปเมื่อปี2014และขายทั่วโลกไปแล้วประมาณ 200,000 คันนะครับโดยในระยะแรกนะครับจะมีรถให้เลือกรวม5โมเดลก็คือ BMW X4 X Drive 20i BMW X4 X Drive 30i BMW X4 X Drive 20d BMW X4 X Drive 25d และ BMW X4 M40d ครับค่าตัวรวมภาษีในเยอรมันนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 49,700 ยูโรหรือประมาณ 1.99 ล้านบาทไทยครับหนึ่งในบรรดารถตลาดที่สื่อมวลชนสนใจกันมากคือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันจากกัวไอเพสซึ่งเป็นข่าวมานมนานแต่ผู้คนเพิ่งมีโอกาสสัมผัสตัวจริงเป็นครั้งแรกที่งานนี้เป็นรถพลังไฟฟ้าแบบแรกของค่ายแมวป่าที่เคยยืนยันแล้วว่าจะทำรถไฟฟ้ารวม2แบบตัวถังขนาดเกือบ5เมตรติดตั้งระบบขับทุกล้อด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ชุด400แรงม้าทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด90กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งชาร์จไฟแต่ละครั้งรถจะวิ่งได้ไกลถึง480กิโลเมตรสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 4.5 วินาทีความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นรถผลิตในออสเตรียและเริ่มจำหน่ายแล้วในอังกฤษมีรถให้เลือก3โมเดลคือ Jaguar I-Pace S Jaguar I-Pace SE Jaguar I-Pace HSE ค่าตัวรวมภาษีเริ่มต้นที่ 63,495 ปอนด์หรือประมาณเกือบ3ล้านบาทค่ะดูเหมือนว่าแค่รถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ Mercedes AMG GT ในตัวถังแบบ2ประตูคูเป้ยังสะใจไม่พอนะครับที่งานนี้นะครับค่ายดาว3แฉกจึงเอาใจคนรักรถแรงรถหรูเงินหนาโดยนำรถชื่อเดียวกันในตัวถัง4ประตูคูเป้มาออกอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกพร้อมกับคำยืนยันว่ามีที่เก็บของอย่างพอเพียงตรงท้ายรถและมีสมรรถนะล้นเหลือตรงหน้ารถไม่ใช่รถที่ทำขึ้นใหม่ทั้งคันนะครับแต่พัฒนาต่อยอดอีกทอดนึงจากรถ2ประตูคูเป้โดยปรับเปลี่ยนส่วนท้ายเพื่อให้เป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้สะดวกมีกำหนดออกสู่ตลาดในฤดูร้อนของปี2018นะครับแล้วก็จะมีรถให้เลือกรวมทั้งหมด3โมเดลคือ Mercedes AMG GT 53 4Matic Plus Mercedes AMG GT 63 4Matic Plus และ Mercedes AMG GT 63 S 4Matic Plus ครับทั้งหมดนะครับเป็นรถขับทุกล้อติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะเปิดตัวผ่านสื่อต่างๆมาก่อนแล้วแต่การออกงานเป็นครั้งแรกของรถ Ferrari 488 Pista ก็ยังทำให้บูธของยอดผู้ผลิตรถสปอร์ตเมืองมาคาโรนีแน่นขนาดไปด้วยบรรดาสื่อมวลชนที่ประสงค์จะได้สัมผัสตัวจริงเสียงไม่จริงของรถม้าลำพองรุ่นนี้เป็นรถรุ่นใหม่ซึ่งไม่ใช่ใหม่แท้ๆแต่พัฒนาต่อกิ่งต่อยอดมาอีกทอดนึงจากรถที่อยู่ในสายการผลิตมาตั้งแต่ปี2015คือ Ferrari 488 GTBตัวถังขนาดเกือบ5เมตรซึ่งมีน้ำหนักตัวพร้อมขับ 1,385 กิโลกรัมติดตั้งเครื่องยนต์8สูบที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่ายนี้คือเครื่องทวินเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft V8 สูบ90องศาความจุ 3,902 ซีซีซึ่งให้กำลังสูงสุด720แรงม้าและส่งกำลังสู่ล้อคู่หลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่7จังหวะอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาแค่ 2.85 วินาทีค่ะความเร็วสูงสุดไม่ระบุตัวเลขชัดเจนแต่บอกว่าเร็วกว่า340กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า For Real ทุกต้นเดือนท
ีมงานมหกรรมยานยนต์เจนีวานะครับทีมงานเขาบอกว่านอกจากเขาจะสะดุดตากับพวกรถยนต์ใหม่ๆสวยๆที่โชว์ในงานแล้วเนี่ยเขายังสะดุดใจกับการแต่งตัวของพวกพริตตี้ด้วยโดยทีมงานของเรานะคะเติ้ลให้เหตุผลว่าในช่วง 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยที่งานมหกรรมยนต์เจนีวานี้นะคะถ้าใครสนใจจะเดินทางไปดูรถสวยๆโดยที่มีสาวแต่งตัวเซ็กซี่เคียงข้างรถเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากมากในงานมหกรรมยานยนต์ที่สวิสค่ะแล้วในปีนี้ล่ะครับในปีนี้นะคะทีมงานของเราบอกว่าผู้ที่ออกแบบเครื่องแต่งกายให้พริตตี้ปีนี้เนี่ยคงจะได้แรงบันดาลใจมาจากงานมหกรรมยานยนต์บ้านเรานั่นคือมอเตอร์เอ็กซ์โปนั่นเองจริงๆเราไม่ได้พูดเองนะครับแต่ทีมงานเราบอกว่าถ้ามีคนเดินไปบอกเขาว่าชุดพริตตี้ที่นั่นเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดนิสิตของประเทศไทยเนี่ยเขาก็เชื่อคงจะเหมือนจริงๆค่ะคุณผู้ชมถ้างั้นเราไปชมรถเด่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะช่วงรหัสลับ DNA ยอดผู้ผลิตรถสปอร์ตกระทิงดุใช้เวทีหมุนขนาดยักษ์ในงานนี้เป็นที่เปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดคือ Lamborghini Huracan Performante Spider ซึ่งไม่เคยปรากฏตัวที่งานใดมาก่อนเลยเป็นรถเปิดประทุนขับเคลื่อนทุกล้อที่ไม่ได้ทำขึ้นใหม่ทั้งคันแต่พัฒนาต่อกิ่งต่อยอดมาอีกทอดหนึ่งจากรถคูเป้ติดป้ายชื่อ Lamborghini Huracan Performante ซึ่งเริ่มเข้าสู่สายการผลิตเมื่อปี2017ตัวถังขนาดเกือบ5เมตรซึ่งมีน้ำหนักตัวเปล่า 1,507 กิโลกรัมติดตั้งประทุนหลังคาแบบอ่อนซึ่งทำจากผ้าแฟบริกและเปิดปิดด้วยการกดปุ่มโดยใช้เวลาประมาณ17วินาทีส่วนเครื่องยนต์และระบบเกียร์ยกมาทั้งชุดจากรถคูเป้คือเครื่องเบนซินฉีดตรงดับเบิลโอเพฟแคมชาร์ฟ V10 สูบ 5,204 ซีซี 640 แรงม้ากับเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่7จังหวะอัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาแค่3.1 วินาทีความเร็วสูงสุด325กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะยอดผู้ผลิตรถสปอร์ตเมืองผู้ดีนะครับนำรถรุ่นใหม่ๆออกอวดตัวในงานนี้หลายคันและคันที่ดูจะดึงดูดความสนใจจากสื่อมวลชนได้ดีที่สุดนะครับก็คือ McLaren Senna GTR Concept ซึ่งก็เป็นอีกคันนึงนะครับซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดที่ไม่ได้รังสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งคันนะครับแต่ว่าพัฒนาแตกหน่อต่อยอดมาอีกทีจากรถตลาด McLaren Sennaซึ่งกำหนดจำนวนผลิตไว้เพียงแค่500คันเท่านั้นนะครับตั้งค่าตัวไว้ที่ 750,000 ปอนด์หรือประมาณ33ล้านบาทและขายหมดไปแล้วตั้งแต่ยังไม่เริ่มการผลิตรถคันแรกเป็นการพัฒนาโดยปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆเพื่อให้กลายสภาพเป็นรถแข่งที่วิ่งไม่ได้ตามท้องถนนทั่วไปรวมทั้งเพิ่มเรื่องกำลังของเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบเบนซินดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ V8 สูบ 3,994 ซีซีจาก800แรงม้าเป็นไม่น้อยกว่า825แรงม้ายืนยันว่าจะผลิตเพื่อใช้แข่งเพียง75คันนะครับแล้วก็เพิ่มค่าตัวเป็น1ล้านปอนด์หรือประมาณ44ล้านบาทครับค่ายสี่ห่วงซึ่งกำลังสร้างความสับสนอลหม่านให้แก่ลูกค้าโดยการเปลี่ยนระบบการตั้งชื่อรุ่นของรถดึงดูดความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้ชมงานด้วยรถเก๋งซีดานขนาดกลางติดป้ายชื่อ Audi A6 รุ่นใหม่ซึ่งอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถรุ่นที่8ในตัวถังขนาดเกือบ5เมตรที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดเป็นตัวถังที่ยาวขึ้น 0.7 ซมกว้างขึ้น 1.2 ซมและสูงขึ้น 0.2 ซมค่ะเมื่อเทียบกับรถรุ่นเดิมหน้าตาและรูปทรงองค์เอวไม่มีจุดโดดเด่นสุดตาที่สมควรจะกล่าวถึงนะคะในเยอรมนีมีกำหนดออกโชว์รูมในเดือนมิถุนายน2018นี้พร้อมกับป้ายค่าตัวรวมภาษีซึ่งเริ่มต้นที่ 58,050 ยูโรหรือประมาณ 2,400,000 บาทและจะมีเครื่องยนต์ให้เลือก2ขนาดค่ะคือเครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดตรง V6 สูบ 2,995 ซีซี 340 แรงม้ากับเครื่องเทอร์โบดีเซลฉีดตรง V6 สูบ 2,967 ซีซี 286 แรงม้าค่ะเรียกได้ว่า Mercedes-Benz นะครับให้ความสำคัญกับงานมหกรรมยานยนต์เจนีวาอย่างมากเพราะเขานำผลงานใหม่ออกตัวแบบครั้งแรกในโลกหลายชิ้นส่วนคันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับคือ Mercedes-Benz A-Class รุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่4ในเยอรมนีรถรุ่นนี้นะครับมีกำหนดออกตลาดในเดือนพฤษภาคมของปีนี้พร้อมกับป้ายราคาค่าตัวรวมภาษีซึ่งจะเริ่มต้นที่ระดับ 3,232 ยูโรหรือประมาณ 1,200,000 บาทโดยในระยะแรกจะมีรถให้เลือกเพียงแค่3โมเดลครับก็คือ Mercedes-Benz A200 Mercedes-Benz A250 และ Mercedes-Benz A180D ทุกโมเดลนะครับเป็นรถ5ประตูแฮชแบ็ค5ที่นั่งมีขนาดตัวถังประมาณ 4.5 เมตรคือโตขึ้นเล็กน้อยในทุกมิติเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าครับปรากฏตัวครั้งแรกในโลกเช่นกันคือ Mercedes-Benz C-Class รุ่นใหม่ซ
ซึ่งเป็นรถรุ่นปัจจุบันในตัวถังซีดานและตัวถังตรวจการถึงเพิ่งผ่านการปรับปรุงแบบเฟสลิฟต์หรือยกหน้าหลังจากอยู่ในตลาดมายาวนานกว่า4ปีและในปี2017ทำยอดขายทั่วโลกได้มากกว่า 415,000 คันเช่นเดียวกับรถรุ่นเดิมรถรุ่นนี้จะมีการผลิตใน4ประเทศคือเยอรมนีแอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกาและจีนเฉพาะในเมืองแม่ซึ่งจะเริ่มการจำหน่ายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะในระยะแรกตัวถังทั้ง2แบบจะมีรถขับล้อหลัง2โมเดลคือ Mercedes-Benz C200 184แรงม้ากับ Mercedes-Benz C220D 194แรงม้าและมีรถขับทุกล้ออีก2โมเดลคือ Mercedes-Benz C200 4MATIC 184แรงม้ากับ Mercedes AMG C43 4MATIC 390แรงม้าค่ะแต่ละช่วงที่ผ่านมานะคะเติ้ลเราได้ชมค่ายรถยนต์นะคะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาดีกันไปหลายๆค่ายเลยนะคะแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็ต่างประชันนะคะในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์นะคะในเรื่องของความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงวัสดุรูปทรงต่างๆนะคะก็พัฒนาให้สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยใช่ไหมครับแต่ว่านอกจากรถแบบเดิมยี่ห้อเดิมที่เราเห็นกันมาแล้วเนี่ยในงานนี้เขามีรถยี่ห้อใหม่มาจัดแสดงด้วยซึ่งเขาเนี่ยโพสิชันตัวเองเลยว่าเขาจะเป็นรถไฟฟ้าพลังสูงพิเศษจะเป็นยังไงติดตามชมได้เลยครับช่วงเอ็กซเรย์ผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งเพิ่งทำ2เด้งนะครับโดยการคว้ารางวัล Car of the Year Japan ด้วยรถ Volvo XC60 และคว้ารางวัล Car of the Year ด้วยรถ Volvo XC40 ใช้งานนี้เป็นที่เปิดตัว Volvo V60 รุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่2นะครับแล้วก็เป็นรถที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดตั้งแต่พื้นรถจรดหลังคาตัวถังขนาดเกือบ5เมตรนะครับใช้แพลตฟอร์มชุดเดียวกันกับรถอีกหลายรุ่นรวมทั้ง Volvo XC60 และ Volvo S90 V90 และกำลังจะเริ่มการจำหน่ายโดยมีรถให้เลือก3โมเดลคือ Volvo V60 T6 All Wheel Drive Volvo V60 T6 Twin Engine All Wheel Drive และ Volvo V60 T8 Twin Engine All Wheel Drive ครับเปิดตัวในเมืองผู้ดีเมื่อไตรมาสแรกของปีไก่แต่ต้องรอกันหลายเดือนจนถึงงานนี้นี่แหละค่ะทีมงานของเราจะมีโอกาสสัมผัสตัวจริงที่ไร้เสียงของรถโรลส์รอยแฟนทอมรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรถรุ่นที่8และเป็นรถที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดตั้งแต่พื้นรถตรดหลังคาแต่หน้าตารูปทรงองค์เอลดูเพลินๆแทบไม่ต่างจากรถรุ่นเก่าเลยนะคะตัวถังขนาดเกือบ5เมตรซึ่งมีน้ำหนักตัวพร้อมขับที่หนักน้องๆรถถังเลยล่ะค่ะคือ 2,560 กิโลกรัมติดตั้งระบบขับด้วยพลังของเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป V12 สูบ 6,749 cc 571 แรงม้าส่งกำลังสู่ล้อคู่หลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะของ ZF อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน 5.3 วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากตัวถังอย่างที่เห็นนี้แล้วรถแบบนี้ยังมีตัวถังแบบพิเศษคือ Phantom Extended Wheel Base ซึ่งยืดความยาวตัวถังเกือบ6เมตรให้เลือกด้วยค่ะรถตลาดอีกอนุกรมหนึ่งนะครับซึ่งค่ายสิงห์เพ่นนำออกตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้คือรถเก๋งซีดานขนาดกลางติดป้ายชื่อ Peugeot 508ซึ่งต้องอดใจรอคอยจนถึงเดือนกันยายนนะครับถึงจะเริ่มการจำหน่ายทั่วโลกใช้โรงงานที่ตั้งอยู่ในเมืองมิลลูสของประเทศฝรั่งเศสเป็นที่ผลิตนับเป็นรถรุ่นที่2นะครับมีตัวถังขนาด 4.7 เมตรนะครับสั้นลง8เซนติเมตรกว้างขึ้น2เซนติเมตรแล้วก็เตี้ยลง6เซนติเมตรเมื่อเทียบกับรถรุ่นแรกซึ่งอยู่ในตลาดมาตั้งแต่ปี2011หน้าตาแล้วก็รูปลักษณ์ดูดีขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะส่วนท้ายซึ่งคล้ายรถคูเป้จะมีเครื่องยนต์ให้เลือกรวม5ขนาดนะครับก็คือเครื่องเบนซิน132กิโลวัตต์180แรงม้าเครื่องยนต์เบนซิน165กิโลวัตต์225แรงม้าเครื่องดีเซล96กิโลวัตต์130แรงม้าเครื่องดีเซล118กิโลวัตต์160แรงม้าและเครื่องดีเซล132กิโลวัตต์180แรงม้าครับส่วนระบบเกียร์นะครับมี2แบบก็คือเกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะครับค่ายสิงห์เพ่นนำรถตลาดรุ่นใหม่ออกตัวครั้งแรกในโลกรวม2แบบคือ Peugeot Lifter รถผลิตในสเปนและโปรตุเกสซึ่งต้องรอจนถึงเดือนกันยายน2018จึงจะเริ่มการจำหน่ายในตลาดทั่วโลกเป็นรถสารพัดประโยชน์ซึ่งมีตัวถังให้เลือกใช้2ขนาดคือตัวถังยาวประมาณ 4.5 เมตรซึ่งติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง2แถวนั่งได้รวม5คนกับตัวถังยาวประมาณ 4.8 เมตรซึ่งติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง3แถวนั่งได้รวม7คนทั้ง2ตัวถังนี้นะคะมีเครื่องยนต์ให้เลือกรวม5ขนาดยาวเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2ขนาด
คือเครื่อง81กิโลวัตต์110แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะกับเครื่อง96กิโลวัตต์130แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา5จังหวะและเป็นเครื่องดีเซล3ขนาดคือเครื่อง55กิโลวัตต์75แรงม้าเครื่อง74กิโลวัตต์ต่อ100แรงม้าและเครื่อง96กิโลวัตต์130แรงม้าค่ะรถอีกแบบนึงของค่ายซีตรองนะครับที่ควรจะให้ความสนใจก็คือซีตรองเซกัสดักคุสซึ่งเป็นรุ่นที่2ที่เปิดตัวในเมืองน้ำหอมมาก่อนแล้วครับและเพิ่งออกงานระดับอินเตอร์เป็นครั้งแรกมีกำหนดออกตลาดในช่วงครึ่งหลังของปี2018แทนที่รุ่นเดิมนะครับที่เริ่มจำหน่ายมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2014แล้วก็เช่นเดียวกับรถรุ่นก่อนนะครับรถรุ่นใหม่นี้เป็นเก๋งแฮชแบ็กขนาดเล็กกระทัดรัดมีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนนะครับแถมยังมีนวัตกรรมอีกถึง2รายการนะครับที่ทางค่ายยืนยันว่าคุณจะไม่เคยพบเห็นมันมาก่อนในรถแบบใดๆที่จำหน่ายอยู่ในยุโรปคือระบบรองรับ PHC ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกราวกับว่ารถกำลังวิ่งอยู่บนพื้นปูพรมกับเก้าอี้นั่งที่ออกแบบขึ้นพิเศษแล้วก็เรียกขานภายในอังกฤษว่า Advanced Comfort Seat นะครับเป็นเก้าอี้นั่งสบายนะครับที่เขาพูดขนาดว่าไม่เคยพบกันมาก่อนในรถแบบใดๆในโลกด้วยซ้ำไปค่ายจาโทนำรถอนุกรมใหม่ออกตัวในงานนี้2อนุกรมอนุกรมหนึ่งซึ่งเป็นการปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกคือรถเล็กติดป้ายชื่อซีตรองแบงแลงโก้ที่ต้องรอจนถึงครึ่งหลังของปีนี้จึงจะเริ่มการจำหน่ายและเป็นคู่แฝดกับรถร่วมเครือคือเปอร์โยริสเตอร์ที่เพิ่งผ่านตาไปใช้ตัวถังเดียวกันเครื่องยนต์กลไกชุดเดียวกันแต่ตกแต่งต่างกันค่ะและมีรายละเอียดต่างกันเช่นเดียวกับรถคู่แฝดรถใหม่ของค่ายจาโทซึ่งนับเป็นรถรุ่นที่3นี้มีตัวถังให้เลือก2แบบคือตัวถังยาวเกือบ5เมตรนั่งได้5คนกับอีกตัวถังหนึ่งนั่งได้7คนหน้าตาและรูปทรงองค์เอวของตัวถังทั้ง2แบบชี้ให้เห็นว่าทีมออกแบบยังอาลัยอาวรณ์รถรุ่นเก่าอยู่มากเครื่องยนต์ที่ใช้มีทั้งเครื่องเบนซินเครื่องดีเซลระบบเกียร์ก็มีทั้งเกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะค่ะผู้ผลิตรถยนต์หมายเลขหนึ่งของเมืองฟรีเซ็กซ์นะครับที่เจ้าของนั่งจิบน้ำชาอยู่ในเมืองมังกรเดินตามรอยบริษัทรถยนต์อีกหลายรายครับโดยเริ่มกิจการผลิตรถยนต์ยี่ห้อใหม่ขึ้น1ยี่ห้อที่มีชื่อว่า Polestar และให้คำจำกัดความนะครับว่าเขาเป็นพรีเมียมแบรนด์หรือว่ายี่ห้อพิเศษที่จะใช้กับรถไฟฟ้าพลังสูงโดยเฉพาะงานนี้นะครับทีมงานของเรามีโอกาสสัมผัสกับผลงานชิ้นแรกซึ่งมีกำหนดว่าจะเริ่มการผลิตอย่างเป็นเรื่องเป็นราวตอนกลางปี2019ที่โรงงานซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและจะออกสู่ตลาดพร้อมกับป้ายชื่อ Polestar 1เป็นรถเก๋ง2ประตูคูเป้4ที่นั่งนะครับตัวถังยาว 4.5 เมตรขับเคลื่อนทุกล้อด้วยระบบไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดและแบตเตอรี่ขนาด34กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังสุทธิสูงสุดที่441กิโลวัตต์600แรงม้าและวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆได้ไกลกว่ารถไฮบริดแบบใดๆในขณะนี้คือได้ระยะทางที่150กิโลเมตรครับเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนปิดท้ายงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2018ในปีนี้นะครับด้วยรถยนต์ไฟฟ้าค่ายใหม่1ค่ายนะครับซึ่งกำลังจะมาประดับวงการรถไฟฟ้าและเขาก็บอกเลยนะครับว่าเขาเตรียมเข้าสู่สายการผลิตจริงแล้วในเร็วๆนี้นะครับยังไงติดตามข่าวสารได้ผ่านทางรายการคณะตรงนี้ครับค่ะแต่ช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราต้องรีบยกหน้าจอให้กับ2พี่น้องลองรถคู่นี้สัปดาห์นี้จะเป็นรถอะไรไปชมเลยค่ะช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือน BMW X1 Crossover
น้องเล็กของค่ายใบพัดสีฟ้าขาวเขาแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเขาเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักประหยัดน้ำมันแล้วก็เกาะถนนทรงตัวดีกว่าเนื่องจากว่าจุดศูนย์ถ่วงของรถเนี่ยมันอยู่ต่ำตอนแรกพี่บอกว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าใช่ไหมปุ๊กว่าฟีลลิ่งการขับมันก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีนะปุ๊กว่า BMW เนี่ยเขาก็ยังคงคอนเซปต์การกระจายน้ำหนัก 50-50 ได้เป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นมันทำให้ X1 คันนี้เนี่ยขับสนุกแล้วก็เข้าโค้งได้ดีโดยเฉพาะอย่างนี้นะพี่ปิ๊กคันนี้เนี่ยมันมีระบบ Performance Control ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยรถขับเคลื่อนล้อหน้าบางทีเวลาเข้าโค้งแรงๆเนี่ยมันอาจจะมีอาการดื้อโค้งหรือว่า understeering ใช่ไหมแต่ว่าระบบนี้เนี่ยมันจะทำการสมมติถ้ามีอาการดื้อโค้งเนี่ยมันจะทำการล็อกล้อด้านในไว้แล้วก็ปล่อยให้ล้อด้านนอกเนี่ยมันวิ่งได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะแก้ไขอาการ understeering ได้ง่ายส่วนประสิทธิภาพการเบรกของรถคันนี้เนี่ยที่เราทำทดสอบนะจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้ทำได้39.7 เมตรเทียบเป็นแรง G ได้ 0.99 G ซึ่งถือว่าค่านี้ดีมากๆเลยเจ้า X1 คันนี้เนี่ยนะเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2.0 ลิตร Twin Power Turbo นะแล้วก็ให้กำลังสูงสุดเนี่ย150แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีมาพร้อมกับเจ้าเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะทำให้เขาเนี่ยทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ภายในเวลา 10.6 วินาทีแล้วก็เมื่อเราทดสอบอัตราเร่งยืดหยุ่นของรถคันนี้เนี่ยนะ60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้ภายในเวลา 5.5 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้นเนี่ย80ถึง120เนี่ยเขาทำได้ภายในเวลา 6.9 วินาทีแล้วถ้าเราดูตัวเลขอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่เขาทำได้นั้นน่ะก็ช้ากว่ารุ่นก่อนอยู่เล็กน้อยนะอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาปรับมาใช้เครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กลงแล้วก็หันไปเน้นความประหยัดมากขึ้นที่เราทำทดสอบนะอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้เนี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยนะทำได้ 22.9 กิโลลิตรก็ต้องถือว่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยประหยัดขึ้นมากเอาละปุ๊บเดี๋ยวเราไปลองของจริงกันซะหน่อยไหมที่เป็นอยากลงไปไล่สับปะรดดูบ้างว่ารถคันนี้จะไหวไหมเป็นยังไงบ้างปุ๊บขับรถX1 ในเส้นทางธุรกันดารแบบนี้แล้วก็เกินคาดนะพี่ฟิกเพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่ามันจะลุยได้ขนาดนี้นะเพราะว่านี่เราขับมาในไร่ใช่ไหมทางมันก็มีขึ้นลงมีหินที่มันแบบเป็นคดเคี้ยวนิดนึงอ่ะแต่ว่าเนื่องจากว่ารถมันยกสูงเนี่ยมันก็สามารถทำให้ผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายๆใช่แล้วล่ะปุ๊กรถ crossover เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย 80% 90% ของคนใช้งานเนี่ยใช้งานในเมืองเป็นหลักแต่ว่าที่เราพามาลองวันนี้ก็คืออยากรู้ว่านอกจากหน้าตาของเขาที่หล่อเหลาเหมือน SUV แล้วเนี่ยเส้นทางธุรกันดารเนี่ยแบบไม่หนักเกินไปเนี่ยเขาไปได้ไหมใช่เพราะคนเนี่ยคิดมาตลอดว่า X1 เนี่ยใช้แต่ในเมืองไม่มีใครเคยเอา X1 มาลุยแบบนี้ดีกว่าเอาล่ะขับมาขนาดนี้แล้วลองดูซิว่าข้อดีข้อเสียของเขามีอะไรบ้างสำหรับ BMW เลยนะสิ่งที่ต้องยกให้เขาเลยเนี่ยคือเรื่องของ performance ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่การทรงตัวช่วงล่างเกียร์หรือแม้กระทั่งเบรกพบว่าเขาทำได้ดีหมดทุกอย่างเลยนะโอ้โดยเฉพาะเรื่องเบรกเนี่ยพี่เบรกชอบมากเลยที่เราทดสอบเนี่ยเอ้ยมันถือว่าเบรกได้ดีทีเดียวเลยนะและที่ชอบอีกอันนึงเลยนะพี่เบรกก็คือ head up display ซึ่งพบว่ามันมีประโยชน์มากเลยเพราะมันสามารถแสดงผลเรื่องความเร็วว่าเราขับไปเร็วเท่าไหร่แล้วบนนี้เลยตรงกระจกหน้ารถส่วนพี่เบรกนะชอบปุ่มนี้เลย eco pro เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความประหยัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเรากดปุ่มเข้าไปเนี่ยแล้วเราวิ่งด้วยความเร็วนะแล้วเราถอนคันเร่งนะมันเหมือนรถมันยังไหลไปอยู่เพราะว่าด้วยความที่ระบบมันช่วยเนี่ยทำให้การประหยัดน้ำมันของเขาเนี่ยทำได้ดีและอีกระบบนึงนะที่พวกชอบก็คือ Park Assistance ซึ่งมีประโยชน์ต่อตัวพวกเองมากเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนจอดรถแบบที่เป็นขนานอ่ะคือกะไม่ค่อยถูกอ่ะคือจะต้องถอยหลายรอบมากแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยลองใช้ระบบนี้ดูคือว่ามันทำให้เองเลยหมุนพวงมาลัยให้เองคือเราปล่อยพวงมาลัยออกจากมืออย่างนี้แล้วมันก็หมุนพวงมาลัยให้เองเลยโดยที่เราก็คอนโทรลแค่เรื่องของเบรกแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์เท่านั้นซึ่งพวกว่ามันแบบโอเคมากเลยแต่จะดียิ่งขึ้นนะถ้าเขาสามารถจอดแบบข้อสอบได้ด้วยอีกนิดนึงใช่ที่พี่ปิ๊กชอบอีกอันนึงเนี่ยนะก็คือเจ้าทัชแพด
เวลาใช้งานเนี่ยเวลาเราจะหาชื่อหาอะไรต่างเนี่ยมันใช้เขียนเอาไปบนแผ่นตรงนี้ได้เลยก็จะทำให้เราสะดวกในการใช้งานมากขึ้นแล้วสิ่งที่บุ๊กว่ายังขาดอยู่อีกหนึ่งอย่างนะพี่บิ๊กก็คือเรื่องของ cruise control ส่วนที่พี่บิ๊กคิดนะถ้าเกิดว่าเขามี paddle shift เนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกอยู่แล้วนะถ้าเกิดสามารถควบคุมได้ที่พวงมาลัยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยขับคันนี้ได้อย่างเชื่องมือมากขึ้นก็จะต้องบอกเลยว่า X1 เนี่ยมันก็เป็นรถที่เป็น entry level สำหรับคนที่ชอบตระกูล X ของ BMW เขานั่นก็คือคนที่ชอบ อะไรที่ adventure เล็กน้อยนะแต่ก็ใช้งานในเมืองเป็นหลักซึ่งราคาค่าตัวของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าสมน้ำสมเนื้อเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ได้เตรียมข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันครับรับรองคืนนี้สนุกแน่เป็นอะไรบ้างนั้นไปชมค่ะช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนหลังจาก Volkswagen ถูกจับได้ว่ามีการโกงค่ามลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสถานการณ์เครื่องยนต์ดีเซลก็ย่ำแย่ลงเรื่อยๆโดยเฉพาะมาเจอยูโร6เข้าไปมาตรฐานยูโร6ซึ่งมาตรฐานค่อนข้างสูงเรื่องมลพิษเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ดีเซลก็ยากที่จะพัฒนาโดยให้มันเข้าสู่มาตรฐานได้คือไม่งั้นก็ต้องใช้เงินลงทุนสูงต้องใช้เงินลงทุนสูงทำให้หลายบริษัทนะครับตัดสินใจที่จะเลิกผลิตรถยนต์หรือเครื่องยนต์ดีเซลไปเลยครับโดยเฉพาะในยุโรปนะครับแต่ว่าก็มีอีกหลายบริษัทครับที่ยืนยันว่าเครื่องยนต์ดีเซลนี่ยังจำเป็นยังมีประโยชน์ครับต่อการใช้รถยนต์ของคนทั่วไปอยู่นะครับครับล่าสุดเนี่ยมี Mercedes-Benz นะครับออกมายืนยันนะครับว่ายังจะต้องผลิตเครื่องยนต์ดีเซลต่อไปนะครับเขาบอกว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยต้องรักษาสมดุล นะครับระหว่างการเดินทางขับขี่ที่สะดวกสบายอากาศที่สะอาดแล้วก็ปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการยกเลิกเครื่องยนต์ดีเซลที่เร็วเกินไปเนี่ยจะส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมนะครับครับแล้วเขาก็บอกว่าอ้างว่านะครับเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่นั้นมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าเครื่องยนต์เบนซินด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานเครื่องยนต์ที่จะลดมลพิษลงได้โดยเฉพาะในทรัสออกไซด์เนี่ยที่เป็นตัวเป็นพิษเนี่ยนะครับลดลงเยอะเลยลดลงได้ถึง80 มิลลิกรัมต่อกิโลเมตรในการขับขี่ปกติครับแต่ไม่รู้ซอฟต์แวร์ตัวนี้มันตัวเดียวกับโฟล์คป่ะคงไม่ใช่ ใช่ไอตัวนั้นมันไม่ใช่ไปลดอย่างนั้นไปหลอกไปหลอกใช่ใช่คนละเรื่องมันไม่ได้ช่วยลดแต่ไปช่วยหลอกนะครับครับแล้วก็เบนซ์ก็ไม่เห็นด้วยนะครับต่อการแบนเครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะในเยอรมนีเนี่ยครับซึ่งมันเขาบอกว่ามันเป็นการจำกัดการเดินทางขนส่งของคนแล้วก็ไม่ได้ช่วยลดมลพิษลงด้วยอันนี้ความเห็นของ Mercedes-Benz คือความจริงเรื่องดีเซลเนี่ยผมก็เคยให้ความเห็นไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับว่าถ้าเรามองถึงดีเซลในยุคก่อนถ้าเรามองย้อนไปสัก30ปีเนี่ยแล้วก็มองดีเซลในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นอยู่ในทุกวันนี้นะโอ้โหมันสะอาดขึ้นเยอะมันสะอาดขึ้นเยอะสมัยก่อนนี่จำได้ไหมไอ้ควันดำควันขาว108,009ที่ออกมาจากเครื่องดีเซลเนี่ยมันรับไม่ไหวจริงๆซึ่งสมัยนี้จริงๆแล้วในประเทศไทยก็ยังคงพอมีเหลือดูได้นะให้ดูในรถขนส่งมวลชนอะไรพวกนี้ยังพอมีอยู่แต่ถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันคนละโลกกันเลยถ้าเป็นรถเก่งยิ่งไม่มีควันดำควันขาวเลยมันไม่มีเลยแล้วก็ไอ้เสียงที่เคยเมื่อก่อนดังสนั่นหวั่นไหวสั่น
หายไปหมดเลยครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าลงทุนไปขนาดนี้แล้วเนี่ยอยู่ๆจะมายกเลิกเนี่ยผมว่าก็ไม่เห็นสมควรเหมือนกันนะครับเห็นด้วยกับเบนซ์เลยครับแล้วก็ถ้าดูกันจริงๆเนี่ยมีหลายบริษัทมากนะที่ยังติดอยู่กับเรื่องนี้อยู่ว่าดีเซลเนี่ยก็ยังเป็นระบบที่มีประโยชน์ครับแม้กระทั่ง Mazda ซึ่งพัฒนาไอ้ระบบใหม่นะครับก็ใช้ดีเซลเนี่ยเป็นหลักเหมือนกันครับก็คือไอ้จุดระเบิดแบบไม่ต้องใช้หัวเทียนรู้สึกเดี๋ยวมีข่าว Mazda ต่อใช่ไหมใช่ Mazda ก็เป็นอีกรายนึงนะครับเป็นอีกรายนึงที่ยืนยันว่าจะต้องใช้เครื่องยนต์ดีเซลต่อไปนะครับว่ายังมีอนาคตอยู่ครับโดยนี่ CEO Mazda ในยุโรปนะครับบอกว่าเครื่องยนต์ดีเซลยังมีความสำคัญโดยเฉพาะในรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับซึ่งต้องการทั้งความประหยัดแล้วก็เรื่องของความประหยัดเป็นหลักเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าคลีนดีเซลของ Mazda เนี่ยมีไม่มีมลพิษมลพิษต่ำใช่แล้วก็มีสมรรถนะสูงแล้วก็มีความประหยัดเป็นเทคโนโลยีที่คุ้มค่ากว่าไฮบริดได้ซ้ำเข้าไว้ใช่ใช่ในความเห็น Mazda นะ Mazda เองเนี่ยก็มาลงทุนทำเครื่องยนต์ในเมืองไทยครับก็เมื่อ2เดือนที่แล้วก็ไปเปิดโรงงานเขาเนี่ยนะก็ทำเครื่องดีเซลนี่แหละตอนนี้ก็มีโครงการที่จะทำทั้งดีเซลทั้งเบนซินครับเดือนนึงรู้สึกเยอะแสนเครื่องนะครับส่งออกไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมองเห็นว่า Mazda เองก็มองว่าตลาดรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็ยังไม่ตายก็ยังมีประเทศที่ยังจำเป็นต้องใช้ครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหมันขั้นตอนอีกเยอะเลยมันจะต้องมีสถานีบริการมันต้องมีอะไรเตรียมพร้อมไว้เยอะแยะเลยในขณะที่ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยก็ยังโตไปได้ครับยังไปได้อะนะอันนี้ก็พิสูจน์ละนะสองบริษัทเห็นเลยเบนซ์กับ Mazda ใช่มั้ย Mazda ดูเหมือนไม่ชอบไฮบริดเท่าไหร่นะรู้สึกก็ไม่สนใจเท่าไหร่เลยไม่สนใจก็คือพัฒนาเบนซินเลยดีเซลเลยแล้วก็นี่กระโดดข้ามไปไฟฟ้าเลยครับไฮบริดไม่เอาครับแล้วก็มีแถมท้ายด้วยว่า Mazda ยืนยันว่ามีแผนการทำตลาดขนาดเล็กกว่า Mazda 2ก็คือทำแค่ B segment นี่แหละครับเล็กกว่านี้ไม่ทำเพราะว่าตลาดของเขาเนี่ยอเมริกาจีนรัสเซียเนี่ยไม่สนใจรถขนาดเล็กมีญี่ปุ่นนั่นแหละที่ไอ้360 cc เนี่ยชอบแต่ Mazda บอกไม่เอาตลาดนี้เพราะว่าตลาดใหญ่กว่านั้นเขาไม่เล่นด้วยครับครับก็ต้องว่ากันไปตามยี่ห้อก็สรุปว่าดีเซลเนี่ยก็เรียกว่ายังมีอนาคตยังมีอนาคตเพราะว่าหลายบริษัทที่ก็ยังยืนยันครับไอ้ที่เลิกก็มีนะที่เลิกไว้ก็มีนะครับมาดู Volkswagen บ้างเนี่ยตัวการทำให้เกิดเรื่องเขาเปลี่ยนตัวประธานใหญ่เลยครับหลังจากเกิดเรื่องขึ้นมานะครับเปลี่ยนจากแมทเทียสมูลเลอร์คนเก่าเนี่ยกลายเป็นดร.เฮอร์เบิร์ตดิสเป็นประธานใหญ่แทนนะครับแล้วก็มีการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น6หน่วยธุรกิจหลักแล้วก็มีองค์กรร่วมทุนกับจีนด้วยสำหรับแบรนด์ Volkswagen น่ะจะถูกแบ่งออกเป็นเรียกว่ากลุ่ม Volkswagen ถูกแบ่งพวกแบรนด์ต่างๆเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มสร้างยอดขายก็จะมี Volkswagen Skoda แล้วก็ Seatช่วงนี้ขายเยอะกลุ่มที่2คือซูเปอร์พรีเมียมมี Audi กับ Lamborghini แล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยเป็นซูเปอร์พรีเมียมคืออันที่2นี่พรีเมียมพรีเมียมซูเปอร์พรีเมียม Bentley Bugatti แล้วก็ Porsche นะครับอันที่4คือรถกระบะและรถบัสเพื่อการพาณิชย์นะครับก็มียี่ห้อ Man Scania แล้วก็ Volkswagen นะครับเขาบอกว่าคนใหม่ประธานคนใหม่บอกว่าเป็นช่วงนี้เป็นความสำคัญที่ Volkswagen จะต้องเร่งพลิกโฉมองค์กรนะครับเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของระบบไฟฟ้าการพัฒนาระบบดิจิตอลในยานยนต์แล้วก็การขนส่งรูปแบบใหม่นะครับเขาประเมินว่าทุกแบรนด์ของ Volkswagen เนี่ยจะให้ความสำคัญกับรถขับขี่อัตโนมัตินะครับแล้วแต่ละแบรนด์ก็จะมีอิสระในการดำเนินธุรกิจของตัวเองคือแต่ละกลุ่มที่เขาแยกเนี่ยอ๋อแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตลาดมันไม่ใช่ตลาดเดียวกันอยู่แล้วแต่ไอ้กลุ่มที่มันอยู่ในตลาดเดียวกันเนี่ยไอ้ 3-4 แบรนด์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็คงต้องสู้กันต้องสู้กันด้วยครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะปล่อยให้คนนั้นแซงคนนี้แซงแต่ดูแล้วลักษณะของโฟกเนี่ยตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยก็ที่ผมไปมาเนี่ยนะครับก็เห็นเขาก็พยายามที่จะพลิกโดยการใช้โฆษณาตอนนี้โฆษณามากเลยพูดถึงเรื่องโฟกเนี่ยไปเรื่องความสนุกสนานแทนที่จะเน้นเรื่องความประหยัดหรือว่าเน้นเรื่องไอ้มลพิษต่ำอะไรต่างไปพูดเรื่องความสนุกสนานมากกว่าซึ่งก็เป็นการเหมือนกับเปลี่ยนภาพพจน์ขององค์กรแล้วก็รู้สึกว่าโลโก้เนี่ยจะพัฒนาใหม่ด้วยนะโลโก้เห็นว่าจะมีออกแบบใหม่มาเตรียมจะเปิดโลโก้ใหม่ไม่รู้คือข่าวนี้เขาบอกว่า
ขาจะเปลี่ยนภาพลักษณ์จากรถเยอรมันเนี่ยที่มันคงให้เป็นสากลมากขึ้น ให้มันเป็นให้มันดึงดูดลูกค้ามากขึ้นให้มีความเป็นเยอรมันน้อยลงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ตอนที่โฟกโดนจับได้ว่าโกงเนี่ยนะครับก็มีหนังที่เขาทำออกมานะเป็นหนังสารคดีดีมากเลยนะครับเขาเจาะลึกเข้าไปเลยนะครับเริ่มต้นด้วยการบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเชื่อว่าคนเยอรมันเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ทำอะไรตรงไปตรงมาแต่เรื่องของโฟกส์วาเกนที่โดนจับได้เนี่ยพลิกโฉมกลับไปใหม่หมดเลยทำให้เขามองคนเยอรมันนี่อีกอย่างหนึ่งเลยแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องรายละเอียดโอ้ซึ่งดีมากเลยคุณสยศดูหนังเรื่องนี้นะ คือคนที่ไปจับได้เนี่ยไม่กล้าพูดนะตอนแรกรเพราะไอ้ความเป็นเยอรมันเนี่ยมันมาดึงไว้ในใจไงว่าคนเยอรมันไม่ทำหรอกแต่พอเขาส่งเรื่องนี้ให้องค์กรที่เหนือขึ้นไปเนี่ยองค์กรเหล่านั้นบอกว่าเฮ้ยต้องลองแล้วพอไปลองทำดูเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่กว่าจะพูดได้เนี่ยโอ้โหโฟกนี่ปฏิเสธมาหลายขั้นตอนนะไม่จริงเครื่องมือคุณไม่มีคุณภาพ ไม่ถึงอะไรน้องเนี่ยนะแต่ในที่สุดผลมันก็ออกมาว่าโกงจริงๆและคราวนี้ก็มีการสอบสวนโอ้มันมากเลยสอบสวนนี่ปฏิเสธมาถึงขั้นระดับสูงเลยนะพูดเหมือนกันยอมรับแต่ว่าไม่เต็มปากในที่สุดก็โยนบาปให้กับคนที่อยู่ที่ในการระดับล่างนี่แหละรับไปติดคุกรู้สึกแค่14ปีแต่โฟกคนที่อยู่เหนือขึ้นไปรอดเปลี่ยนตำแหน่งแต่ว่าก็ยังมีตำแหน่งอยู่ในองค์กรร่วมของบริษัทองค์กรปรับองค์กรสารคดีที่ใครทำอเมริกันทำอเมริกันทำแต่เขาพูดตรงๆไงว่าคนอเมริกันเชื่อว่าคนเยอรมันเนี่ยไม่โกงแต่พอเจอเรื่องนี้เนี่ยทัศนคติมันเปลี่ยนนี่โฟกก็ถึงต้องเปลี่ยนว่าบริษัทเขาไม่ใช่เยอรมันแท้นะ เป็นสากลคือเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้มีความเป็นเยอรมันน้อยลงความเป็นเยอรมันนี่ไม่ทราบจะหมายถึงไหน เป็นการพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์คือบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นความพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์แบบเยอรมันมากเกินไปครับนอกจากเรื่องของการโกงค่ามลพิษนะครับก็มีภาพลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกว่าเขาต้องจำเป็นต้องสร้างสีสันให้แบรนด์มากกว่านี้มีความสนุกสนานมากกว่านี้นะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้มากขึ้นการโฆษณาก็เน้นโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางสื่อดิจิตอลมากขึ้นนะครับแล้วก็มุ่งโปรโมทเทคโนโลยีและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าพร้อมกับจะเปิดตัวโลโก้ใหม่ในปีหน้านะครับก็จะได้เห็นกันครับแล้วก็จะมีการก่อตั้งศูนย์กลางการตลาดในแต่ละภูมิภาคด้วยเพื่อกำกับดูแลการตลาดและการสื่อสารในแต่ละภูมิภาคนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวรถไฟฟ้าหลายรุ่น ID ID Bus ID Cross ต่างๆนะครับครับซึ่งก็อันนี้ก็คือการพยายามที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เป็นเยอรมันน้อยลงเป็นเยอรมันน้อยลง เออแปลกดี นะครับทีนี้เป็นเรื่องรถไร้คนขับบ้างนะครับตอนนี้มีการพัฒนาระบบ VR เพื่อพัฒนาระบบขับขี่ไร้คนขับก่อนที่จะลงไปใช้งานบนถนนจริงเนื่องจากว่ามีปัญหามากในการทดลองบนถนนจริงนะครับ บริษัทของอังกฤษก็พัฒนาแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงหรือ VR เนี่ยเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับเป็นการพัฒนาสำหรับทีมแข่งรถ F1 คือเขาจะจำลองพฤติกรรมตัวรถให้เราลองใช้เนี่ยโดยไม่ต้องลงไปขับเองไม่ต้องลงไปขับเองนะครับก็มีประโยชน์มากมีความแม่นยำสูงโดยใช้เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยทำให้มองเห็นได้อย่างเป็นธรรมชาติและสามารถจำลองถนนจริงมาได้ด้วยครับคือสมมติลาดดำเนินก็มาเลยลาดดำเนินจริงๆเห็นชัดๆไปเลยได้ลองขับเลยนะครับเนื่องจากใช้เทคโนโลยีสแกนที่แม่นยำอย่างที่บอกนี่นะครับแพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยสามารถทดสอบเทคโนโลยีที่มีได้โดยตรงแล้วก็มั่นใจในระบบก่อนที่ลงไปใช้จริงนะครับมีการพัฒนาสมองกลช่วยให้การตัดสินใจที่เหมาะสมนะครับก็ทำให้ใช้ทดลองรถไร้คนขับได้โดยไม่ต้องก่อนที่ลงถนนจริงครับเพราะงั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เคยเกิดขึ้นลดความเสี่ยงใช่คือลองใส่แว่นดูก่อนครับอย่างนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วตอนนี้บริษัทใหญ่ๆ 2-3 รายก็เรียกว่าเริ่มใช้วิธีนี้แล้วนะครับคือเรื่องไอ้รถไร้คนขับเนี่ยพอมันมีระบบอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันจะต้องแชร์กันสมมติว่าจะให้วิ่งถนนจริงนะครับมันต้องแชร์กันให้ทุกบริษัทเนี่ยรับรู้เหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่ามีบริษัทหนึ่งเก่งกว่าอีกบริษัทหนึ่งในเรื่องการตัดสินแล้วในที่สุดเนี่ยเครื่องจักรก็จะทะเลาะกันไงคือถ้ามันไม่ใช่มาจากฐานเดียวกันเนี่ย
ไอ้คนเก่งกว่ามันก็จะบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ไอ้คนเก่งสู้ไม่ได้ก็บอกทำไมล่ะใช่ไหมแล้วมันก็จะเกิดปัญหาโอ้ผมว่าเราคงไม่ได้อยู่เห็นนะนะเท่าที่ดูฟังดูอันนี้มันไม่ง่ายหรอกไอ้แจนจำลองไอ้สภาพเหมือนจริงแล้วเห็นในกล้องอะไรต่างๆเนี่ยกับชีวิตจริงเนี่ยมันยังต่างกันอีกเยอะมันยังต่างกันอีกเยอะก็ต้องดูกันไปใจเย็นๆระบบนี้มาแน่แต่มาเมื่อไหร่ต้องคงไม่ทันใช่ไหมคงไม่ทันแต่ว่าโมเดล3ของเทสลานี่น่าจะทันนะคือตอนนี้มีการออกมายอมรับแล้วอีลอนมัสก์ออกมายอมรับแล้วอุปสรรคในการผลิตรถโมเดล3ซึ่งไม่สามารถผลิตได้ทันตามเวลาที่เขาสั่งจองที่เขารับปากกันไว้เนี่ยเพราะว่าไปให้ความสำคัญกับระบบการผลิตแบบอัตโนมัติคือใช้หุ่นยนต์มากเกินไปนะครับคือมัสก์เนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนการใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติเต็มรูปแบบเลยในการผลิตโดยเขาได้แรงบันดาลใจจากการผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดเนี่ยคือมันเร็วมันเรียกว่าเรียบร้อยนะแต่มันไม่เป็นน้ำดื่มน้ำดื่มไอ้นี่มันรถตั้งคันนะครับก็ตอนนี้ก็ยอมรับแล้วว่าบางทีการที่จะใช้ระบบอัตโนมัติทั้งหมดในการผลิตรถยนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องเกินจริงในช่วงเวลานี้นะครับครับแล้วทำไงตอนนี้ปัญหาคือเขาก็ต้องยกเลิกคือปัญหาคือว่าต้องไปจัดการตัวหุ่นยนต์เพราะมีความผิดพลาดมากคือสายพานการผลิตมันซับซ้อนมากแล้วก็ทำให้คนต้องเข้าไปดูแลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยกเลิกต้องมาใช้คนแทนมันก็เท่ากับว่าไปเลื่อนเวลาการออกของไอรุ่น3อีกใช่ไหมใช่ยกเลิกระบบการผลิตเดิมซึ่งใช้หุ่นยนต์ว่ายอมรับว่าอันนั้นเนี่ยมันไม่ดีมันควรจะใช้มนุษย์เริ่มต้นใหม่เท่ากับเริ่มต้นใหม่ไอ้3ที่บอกจะออกเมื่อพฤศจิกาที่แล้วก็ต้องเลื่อนไปอาจจะเป็นพฤศจิกาปีนี้มั้งอะไรเงี้ยซึ่งดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการเหมือนแก้ต่างหรือเปล่าไม่รู้แล้วมันจะมีล็อตแบบล็อตนี้หุ่นยนต์ทำล็อตนี้มนุษย์ไม่รู้ล็อตอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมีความไม่แน่นอนแล้วยี่ห้อนี้โหผมชักเสียวละพูดง่ายๆนะเอามาขายอาจจะราคาถูกหน่อยก็คิดว่ายังไม่ใช้ดีกว่าให้เขาลองกันไปก่อนให้เขาลองไปก่อนเพราะเพิ่มเป็นหุ่นยนต์ทำไงอาจจะมีความผิดพลาดอะไรไม่รู้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับหรืออยากเข้ามาพูดคุยกับเราก็สามารถติดต่อเราได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้หรือทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคําว่าคณะโตมี่ครับค่ะสำหรับคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์นี้นะคะเติ้ลเรามีคำถามให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอีกแล้วค่ะคำถามถามว่ารถยนต์ยี่ห้อใหม่ที่ปรากฏตัวในงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2018มีชื่อว่าอะไรค่ะทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเรานะครับแล้วก็ทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับนั่นก็คือแชร์คลิปที่คุณกำลังดูอยู่ในขณะนี้นะครับทางไลฟ์สตรีมลงไปใน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งโพสต์ให้เป็นแบบสาธารณะ5ท่านแรกที่ตอบถูกนะครับแล้วก็ทำตามกติกาของเราครบถ้วนนะครับก็รับไปเลยของรางวัลจากรายการคณะโตมี่ครับแต่ตอนนี้เวลาของรายการคณะโตมี่หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมไว้พบกันใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา 1-2 ทุ่มนะคะทางช่อง YouTube IMC Online ค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ